วันนี้ที่อ่างเก็บน้ำลาดควายตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัชร์สุวรรณประทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสองพี่น้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน200,000ตัวลงในอ่างเก็บน้ำลวดควายเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติและเป็นแหล่งโปรตีนของชุมชนปลูกต้นรวงผึ้งและปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับอ่างเก็บน้ำลาดควายมีพื้นที่109ไร่มีแผนจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสองพี่น้องในอนาคต